ส่วนกรณีของแฮชแท็กแบนลูกหนังนะล่าสุดเนี่ยทางลูกหนังเองและครอบครัววงกระจ่างตอนนี้นิ่งอย่างเดียวค่ะนะตอนนี้นิ่งอย่างเดียวเพื่อที่จะดูว่าถ้าใครมากไปกว่านั้นน่ะก็อาจจะมีการดำเนินคดีแหละแต่ในทางเกาหลีใต้ที่ต้นสังกัดก็เก็บข้อมูลอย่างเดียวนะล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเซฟลูกหนังเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งคนที่เคยสนับสนุน3นิ้วก็ดูด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันไม่ไหวมันดูเลอะเทอะมากใช่ล่าสุดในออนไลน์เนี่ยมีการโพสต์นี้อันนี้ถือว่าเป็นโพสต์แห่งวันเลยก็ว่าได้นะคือคนที่ทวิตเนี่ยเขาไม่ได้เอาภาพข้างบนประกอบนะมีแค่ข้างล่างใช่ไหมเขามีแค่ข้างล่างพูดถึงเรื่องแบนศิตาราและแบนลูกหนังนะแต่เนื้อหาที่เขาเขียนใช่ค่ะกูไม่พอใจไปมีความสุขต่างประเทศแต่พวกกูต้องวิ่งหนีในม็อบไปมีอนาคตต่างประเทศแล้วทิ้งความชิบหายไว้กับอนาคตพวกกูเออที่ในโลกออนไลน์เขาไปเอาภาพข้างบนมาแปะข้างๆค่ะก็โอเคนะอันนี้โอเคอันนี้เข้ากับบริบทคำพูดมากกว่าแบนลูกหนังนะใช่ไหมอันนี้คือถูกต้องอันนี้คือถูกต้องค่ะทิ้งความชิบหายเอาไว้จำนำข้าวนี่เท่าไหร่ไปมีความสุขต่างประเทศแล้ววันนี้คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็คือไปซื้อคอนโดในโครงการของเครือข่ายเสียเปียงอะ่ะยังไปร้องทุกข์อยู่ที่สภาอยู่เลยวันนี้ใช่เนี่ยส่วนบรรดาคนที่เคยสนับสนุนนะหลังจากนั้นก็ยังมีม็อบอะไรต่อมีอะไรค่ะแล้วในโลกออนไลน์มีการขยายต่อทีนี้ด่าลูกสลันยูยังไงให้เหมือนด่าปูกับแมวโอ้ เนี่ยข้อความเดิมเมื่อสักครู่แล้วฮะค่ะแต่เขาไปเอาภาพคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณมาประกอบค่ะมันเข้ากันได้ไหมท่านผู้ชมลองพิจารณาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามีความสุขต่างประเทศใช่ค่ะกูไม่พอใจไปมีความสุขต่างประเทศแต่พวกกูต้องวิ่งหนีในม็อบไปมีอนาคตต่างประเทศแล้วทิ้งความชิบหายไว้กับอนาคตของพวกกูแฮชแท็กแบนลูกหนังค่ะอันนี้ใช่นะทีนี้ในเดอะทรูธวันนี้เนี่ยได้ลงเป็นข้อมูลจากอาจารย์อัศดางยมนาถนะฮะสามนิ้วหน้าชานักวิชาการดังเปิดความจริงแล้วก็นำภาพของพี่ตั้วสรัญญูมาประกอบนะโยงมั่วบิดเบือนเก่งนักวิชาการดังหักหน้าสามนิ้วเปิดเบื้องลึกตั้วสรัญญูเคยสนับสนุนทักษิณรู้ความจริงทำให้ตาสว่างออกมาขับไล่ค่ะนี่บางคนลืมไปแล้วนะนะคนที่เปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์อัศดางยมนาคฮะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอ็ดดี้อัศดางยมนาคบอกว่าลูกหนังศรีตลาพ่อตั้วสรัญญูวงกระจ่างประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมอะไรที่จ้องทำลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองพี่ตั้วสรัญญูเริ่มชุมนุมทางการเมืองครั้งแรกเมื่อไหร่ทราบกันไหมครั้งแรกในเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35โอ้โหนั่นน่ะสู้กับเผด็จการของแท้ค่ะแล้ววันนี้มาบอกว่าตั้วสรัญญูสนับสนุนเผด็จการไงเหตุการณ์พฤษภาธมินคือเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงพลเอกสุจินดานะรสช.ในยุคนั้นแล้วอันนี้ต้องเติมด้วยนะว่าใครที่ไปหาดาวเทียมสัมปทานจากรัฐบาลรสช.นะอันนี้ผมเติมให้ซึ่งชัดเจนว่าพี่ตั้วสรัญญูเนี่ยไม่ได้สนับสนุนหรือเห็นด้วยกับรัฐบาลทหารและการรัฐประหารเพราะเขาออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากรัฐประหารต่อมาเมื่อทักษิณชินวัตรก่อตั้งพรรคไทยรักไทยปรากฏชื่อตั้วสรัญญูวงกระจ่างเป็นกรรมการบริหารไทยรักไทยรุ่น2เออนี่อันนี้ข้อมูลอาจารย์สดางใช่ก็เพิ่งรู้นะคะพี่ตั้วสรัญญูเนี่ยเป็นอีกคนที่เคยชื่นชมและสนับสนุนทักษิณเหมือนใครอีกหลายคนรวมถึงพลตรีจำลองศรีเมืองค่ะนะเพิ่มอีกคนหนึ่งก็แลมโบอีสานเนี่ยค่ะนะแต่เมื่อทักษิณออกไลน์เกิดวิกฤตการเมืองปี48ถึง50ซึ่งปัจจุบันไอ้คนที่ปั่นทวิตอยู่วันนี้อาจจะยังไม่ทันเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นว่าเผด็จการรัฐสภาของแท้เนี่ยมันทำกันยังไงบ้างค่ะนะคนที่เคยชื่นชมและสนับสนุนทักษิณอย่างพี่ตั้วสรัญญูและพลตรีจำลองศรีเมืองและหลายคนลุกขึ้นมาเป็นแกนนำขับไล่ทักษิณเมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปรัฐบาลเกิดวิกฤตการเมืองอีกพี่ตั้วสรัญญูก็เป็นอีกคนที่ร่วมชุมนุมพันธมิตรและถูกแต่งตั้งเป็นแกนนำพันธมิตรรุ่น2นะส่วนกปปส.กปปส.นี่เป็นอีกองค์กรนึงที่ตั้งขึ้นมาคนละอันกับพันธมิตรเลยค่ะพี่ตั้วไม่เคยเป็นแกนนำกปปส.พี่ตั้วไม่เกี่ยวกับการชุมนุมแกนนำกปปส.ค่ะไม่ได้โดนคดีกปปส.ด้วยบางคนเอาไปโยงไงฮะบางคนมั่วเลยตัดตอนประวัติศาสตร์หมดเลยโยงไปเลยกลายเป็นตั้วสรัญญูนำกปปส.ปิดสนามบินแล้วพลเอกประยุทธ์ปฏิวัติ
ไปจากไหนเนี่ยไม่รู้เมาอะไรมาค่ะนะนี่เหตุการณ์ข้อมูลจากที่อาจารย์อัศดางเนี่ยชี้ว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่ตั้วสรัญญูออกมาชุมนุมเพื่อสนับสนุนรัฐบาลทหารหรือระบบการปกครองของทหารเนี่ยพันธมิตรสู้กับระบอบทักษิณสู้กับระบอบทักษิณที่ทุจริตโกงกินแล้วพิสูจน์แล้วโดยคำตัดสินศาลฎีกาค่ะแล้วคุณตั้วสรัญญูก็หลังจากนั้นก็เสียชีวิตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วน้องลูกหนังเนี่ยไม่ได้ไปแกนนำการเมืองไม่ได้ออกมาขับไล่ไม่ได้ออกมาเรียกร้องอะไรเลยเธอมุ่งตามความฝันของเธอค่ะแต่สุดท้ายถูกล็อกเป้าผมจะเรียกว่าล็อกเป้าเลยมันมีคนไม่กี่คนหรอกที่คอยล็อกเป้าให้กองกำลังให้เครือข่ายไปลุมถล่มค่ะโดยหวังเป้าประสงค์ทางการเมืองบางประการไปปั่นกันนะอาจารย์อัศดางเนี่ยทิ้งท้ายว่าที่อ้างตนเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งที่คอยทำลายทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับตนเองประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมอะไรที่ต้องทำลายคนไม่เห็นด้วยกับตนเองอัศดางยมนาถนี่เขียนให้คิดนะฮะ